ไม่โอ้โหโอ้ร้อนมไีปหรมดถเไลฟยฟ้าด้วยถนนสองชั้นลมมันจะพัดก็เจอไโออ้้ตึกไปหมดบ้านล่างเดี๋ยวลมมาหูวิว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 เลยหนาวหนาวหนาวสกกัานรคยรัังบสพี่บายสการครับการท่านแสนดินเจริญธรรมพวกเราทุกคนเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าของเราทุกคนกอราาบบนนมัมสัสการกสาารธสาุครธับนะอากาศหนาวเย็นสบายรู้สึกยังไงบางคนเขาก็โอ้สชดื่นชื่ในจค่ะเอสดอชื่นชื่นใจแล้วก็ฝันไปถึงโอ้เขาค้อแล้วไปถึงอะไรอ่ะดอยอะไรต่างดอยอินทนนท์ต่ออินๆเอทนอนท์ดอคย่ะอินทนนท์ยิ่งโอ้เย็นมากเลยอยากไปสัมผัสอยากไปตั้งเต็นท์นอนไปชมทะเลหมอกเออชมทะเลหมอกจะไปสัก3 คืนวันหยุดยาวเนี่ยมีไหมในเดือนนี้วันหยุดยาวไม่ค่อยมีมอั้ังนนีใน้เดือนธันวาหรือไมเด่ือนมีไม่มีคอ่ะไม่เป็นไรเก็บตังค์ไว้เดี๋ยวไปเดือนหน้าเดือนธันวาวันหยุดยาวเยอะเลยมีนะเขาก็จะคิดกันไปฟันกันไปเวลาเกิดความรู้สึกชื่นใจแล้วก็โอ้โหเกิดความทะยานอยากอยากจะไปเที่ยวไปดูไปสัมผัสอะไรเป็นกิเลสหรือเปล่าสวรรณาเป็นค่ะเป็นแต่ไม่หนูไม่เคยชอบเที่ยวเลยนะหนูสำหรับหนูเรื่องเที่ยวนี่ไม่มีปัอญ๋อหาไม่มเลียภพนี้นะหนูไม่ชอบเที่ยวแม้แต่เดิเขนาหไม้า่งหนูก็ยังไม่เห็นชอบเลยเห็นในทีวีเขาแบบมีคนไปโอ้ไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปวิวนู่นนี่นะมาโชว์กันไม่น้ำลายไหลบ้างไม่หนูเดินห้างหนูยังไม่อยากเดินบางเลคยนไม่เคเดยี๋ยวชนีอ้บเขามีโอ้โหอย่าว่าแต่ไปเที่ยวตามดอยเลยไปนู่นไปเล่นหิมะไปต่างประเทศอ่ะโอ้โหญี่ถ้าปไปุ่นญี่ปญุี่่นปุ่นเนเีก่ยาหลีเอญี่อปุ่นเกาหลีเราน้ำลายไหลไหมอ่ะคนเวลไมา่นะเราเห็นเขาแล้วก็น้ำลายไหลอยากไปเนี่ยเวบาลงาคเหน็นมีเนเีง่ิยนก็ไปได้บางคนไม่มีเงินอยากไปนี่น้ำลายไหลเออไม่มีตังค์อยากกู้เงินเข้าไปอันนั้นอ่ะคือกิเลสอ่ะกิระดังได้ยินมาได้เห็นได้ยินมาเพราะว่าไปนู่นแล้วก็โอ้มันสนุกมันดีมันโอ้โหมันมากเลยไปเที่ยวโอ้คุยไปได้เราก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นมาเห็นอย่างนี้แม้แต่บางทีเขาโชว์ในทีวีเนี่ยมีบ่อยโชว์กินอาหารเปิดพิสดารอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เราเห็นก็อยากกินบ้างนะนั่นแหละเกิดกิเลสนะแล้วก็มีตัณหากิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยตัวเดียวกันเกิดกิเลสแล้วก็ตัณหามันเคลื่อนละใจมันปรุงแต่งนะอยากเกิดตัณหาแล้วก็ขวนขวายอันนี้ดิ้นรนเพราะความอยากมันผลักดันขวนขวายไปโอ้โหเร่งทำงานหาเงินไม่พอโกงเขาขโมยเขาหลอกเขาเอาเปรียบเขาได้เยอะๆนั่นนะก่อเวรไปเยอะแยะเลยได้โอ้ได้ไปเที่ยวสมใจสะสมเป็นอุปทานอุปทานฝังไว้นี่เนี่ยโอ้โหถ้าอากาศหนาวงี้ต้องไปเที่ยวต้องไปที่นั่นที่นี่ต้องไปกินไอ้นู่นไอ้นี่เงี้ยสะสมไปไม่งั้นมันไม่ชื่นใจไม่สมใจอยากอะไรเงี้ยสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆนะแต่แล้วก็ไปพอไปอยู่จริงก็อ่ะนี่ก็เบื่อถึงเวลาก็ต้องกลับมากลับมาทํางานงกๆใหม่เดี๋ยวรอวันหยุดคราวหน้าไปนู่นนี่นั่นโอ้นี่ก็บอกไปญี่ปุ่นเนี่ยหิมะตกที่อะไรฮอกไกโด ไปบอกสวยมากนี่ดอกซากุระบานนี่อ๋อไปเพื่อถ่ายรูปกลับมาโชว์นั่นแหละ ลำบากลำบนเดี๋ยวไปถึงเขาเกิดสงคราม เดี๋ยวฮามาสมาบุกนั่นแหละคนในโลกก็จะเป็นอย่างนั้นนี่พูดยกตัวอย่างเรื่อง
ท่องเที่ยวที่แบบคนเกิดกิเลสตัณหาอุปทานไปกันเรื่องกินอะไรกันเรื่องอืกินเรื่องใหญ่คนก็อุปทานเยอะมากเลยเราเลยต้องมาปฏิบัติธรรมมาล้างอุปทานเนี่ยแหละที่มันติดยึดนู่นนี่นั่นมาตั้งตบะลดละสารพัดไม่กินเนื้อสัตว์คนติดเนื้อสัตว์เมื่อเกิดมาปู่ย่าตายายสอนกินเนื้อสัตว์พากินนั่นแหละมาปฏิบัติธรรมลดละเลิกได้โอ้สบายไม่เห็นต้องกินเลยเนื้อสัตว์สุขภาพก็ดีดีเนี่ยตังก็เหลือเยอะถูกกว่าเงี้ยนะนี่ทำกินเองเนี่ยโอ้ไร้สารพิษปลูกเองเนี่ยโอ้สบายชีวิตหนอพออยู่พอกินเนี่ยโอ้แสนสบายอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสอยากให้ใครมาโอ้เป็นอย่างนี้บ้างเออเฟื้อเกื้อกูลเราทำเหลือก็แบ่งปันมีมากเก็บไว้ก็โอ้เป็นขยะนี่ต้องบิ๊กคลีนนิ่งจัดการโอ้สาสางไปโล่งสบายมาใช้ชีวิตมันไม่ต้องมีอะไรมากกินน้อยใช้น้อยทำงานมากๆที่เหลือจุนเจือสังคมช่วยเหลือไปนี่นะโอ้ชีวิตนี้เป็นเทวดาแสนสุขเลยนะมีความสุขยิ่งกว่านี้อีกมันต้องลดละอัตตาลดละกิเลสที่มันลึกๆมันเหลืออยู่อีกเยอะแยะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกไม่เห็นอัตตาไม่เจอต้องมาอยู่กับหมู่มิตรดีสหายดีช่วยขัดเกลามีสมณสิกมาศเทศน์ให้ฟังมีพ่อครูให้สัมมาทิฏฐิแทบทุกวันโอ้โหเจอของจริงพระครูเดินไปเยี่ยมทักทายแล้วได้เห็นได้สัมผัสโอ้โหนี่คนอายุจะ90แล้วเนี่ยโอ้แต่ว่ายังกระจับกระเจงว่องไวสนใจไหมสุวรรณามามาพยายามยังมาไม่ได้ก็เอามาเนี่ยเข้าค่ายทีเนี่ยก็มาทีหนึ่งหรือเข้าซูมเนี่ยทำพบกันทุกเช้าทุกเช้าเหมือนเราใส่บาตรทุกเช้าอ่ะเรามาเริ่มต้นเริ่มใส่บาตรกันอ้าววันนี้วันพฤหัสบดีที่2 ตุลาคมเอ้ยพฤศจิกายนแล้วนะ2566แล้วอันที่อีสกองแล้ว2 วันนะพรุ่งนี้ก็มีประชุมสิกขาสมาสละแล้ววันที่สี่เนาะที่สี่แต่ตีสี่เลยนะสี่ตีสี่ก็ธรรมนะก็ปรนากันทั้งสมณะน่าจะมากันไม่หมดนะมี83 รูปขาดไปขเป็านด10แล้วนะเนี่ยขาด11อาจจะเหลือมีทั้งหมด81มาประมาณขาด11ก็เหลือเจ็ดเจ็สดิบสิบประมาณนั้นนะอ้าวใครอยากจะมาเจอสมณะ70 รูปธรรมดาที่สันติในเจอ10 รูปก็ถึงมากเลยที่บัลลาดมีประมาณ20 กว่ารูปถ้ามา70โอ้โหสมณะเต็มเลยพอเสร็จจากสมณะปรนนาน่าจะเสร็จสักบ่ายตอนวันที่5เนี่ยเช้าก็จะมีตักบาตรเทโวโรหณะนะทอี่ข้างนอกเขาอ่ะก็มีประเพณีตักบาตรเทโวแบบลงมาจากสวรรค์สวรรค์นี่คือโดนตำหนิชี้ขุมทรัพย์นะเรียกว่าสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ไปกินด้วยเสพนะสวรรค์สมณะนี่โอ้โดนแล้ววันนี้ได้ขุมทรัพย์มาเต็มเลยบ้านหลายกระบุงอันนั้นวันนี้เรามาครบบัณฑิตกันนะเป็นมงคล38ข้อที่ข้อที่สองครบบัณฑิตนาบัณฑิตตานัญจะเสวนาเอตมังคลมุตตมังครบผู้มีคุณธรรมมีความคิดและการปฏิบัติตนที่สัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้รับการชี้แนะในเรื่องอันเป็นมงคลแก่ชีวิตบัณฑิตแท้คือผู้ที่กิเลสลดนี่แหละบัณฑิตไม่ว่าจะจบป.4 ป.5หรือไม่จบเลยหรือจบปริญญาตรีปริญญาเอกถ้าไม่ลดกิเลสไม่เรียกว่าบัณฑิตของพุทธเป็นแต่เพียงบัณฑิตทางโลกที่เรียกว่าอะไรนะมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละของพ่อครูนี้ไม่มีปริญญาสักใบแต่เรียกว่าพ่อครูเนี่ยคือบัณฑิตแท้ของพุทธเพราะท่านลดกิเลสได้และยังมาพาคนอื่นลดกิเลสได้อีก
ดังนั้นถ้าเราจะคบบัณฑิตเนี่ยนะคบคนที่ลดกิเลสได้ต้องพาเราลดกิเลสและกิเลสเนี่ยมันถ้าชมบ่อยๆเนี่ยกิเลสไม่ลดนะมันต้องตําหนิพุทธเจ้าบอกว่าไอ้คําชมเนี่ยของเป็นของสกปรกลามกของน้อยของต่ําไม่พอแก่การลดกิเลสว่าอย่างนี้เลยนะแต่คําตําหนิเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าผู้จะชี้ขุมทรัพย์คนเนี่ยผู้ถ้าเรียกว่าใครจะคบบัณฑิตเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์เป็นนะนี่ผู้ชี้ขุมทรัพย์เนี่ยท่านบอกว่าเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆนะที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำตำหนินะนิคัยหะวาทิงเมทาวิงนี่แหละขนาบอยู่เสมอไปผู้ที่ตำหนิขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเห็นไหมควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นไรก็คือคนที่ชี้ขุมทรัพย์เรานี่แหละคือบัณฑิต เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่บัณฑิตมีหลายชนิดนะบางชนิดก็เอาแต่ชมไอ้อย่างนั้นก็คบน้อยหน่อยต้องคบผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์เนี่ยและบัณฑิตชนิดนั้นย่อมมีแต่ดีถ่ายเดียวด้วยไม่มีเลวเลยด้วยดีถ่ายเดียวเลยนะไม่มีเลวเลยเลยนะเจ๋งไหม เพราะว่าเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้นที่มีแต่คุณที่ประเสริฐโทษที่ลามกย่อมไม่มีเสยโยโหติณปาปิโยก็คือมีแต่ดีนี่แหละเสยโยโหติมีแต่ดีณก็คือไม่ปาปิโยคือบาปไม่มีบาปเลยคบบัณฑิตที่ชี้โทษนะไม่ได้บอกบัณฑิตที่ชี้คุณชี้ชื่นชมอะไรพวกนี้บัณฑิตชนิดนี้เนี่ยคบไปก็ประโยชน์น้อยแต่คบบัณฑิตผู้ลดกิเลสที่ชี้โทษด้วยนะถึงจะมีแต่ดีถ่ายเดียวเลยนะดีไหมอยากจะดีถ่ายเดียวก็ต้องมาคบบัณฑิตเช่นนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ว่าเราไม่พยายามทํากับเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทําแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่นะช่างปั้นหม้อเขาก็จะค่อยๆปั้นใช่ไหม ดินที่ยังเปียกอ่ะค่อยๆปั้นค่อยๆลูบค่อยๆคลำนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันไม่ทําให้เปลี่ยนแปลงคนได้นะต้องขนาบแล้วนะเราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดด้วยเราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดด้วยนะชี้ตลอดเลยนะผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้อันนี้แหละมรรคผลของคนจริงต้องมาเนี่ยมาให้บัณฑิตให้พ่อครูชี้ขุมทรัพย์ให้พระสิกขานาถชี้ขุมทรัพย์ถ้ามาถึงที่เลยนะโอ้โหเราจะเห็นเรียกเห็นไส้เห็นพุงอะนะจะชี้กันได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหน้าในนี้ไม่รู้เป็นอวตารวะนี่ฮะหน้าพวกนี้อวตารมาในชี้ขุมทรัพย์ไม่ถูกอ้าวไปต่อนะพวกเรามีอะไรปารภธรรมเชิญเลยซึ่งซื่ออะไรกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับสรุปพุทธศาสนาตามภูมิพุทธที่1พฤศจิกายน2566พ่อท่านได้พูดถึงเรื่องแพงมาใช้กับธรรมะเขาก็คงคิดว่าอะไรของเพลงไปเกี่ยวอะไรกับธรรมะมาร้องมารำเอาเสียงเพลงมาจะได้เรื่องอะไรอันนี้อยากจะขอขยายความให้ฟังคนเรานี่สิ่งที่อนุโลมที่จะนำพาให้มนุษย์นำมาทำงานมาใช้ประโยชน์มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมมันต้องมีการยินยอมให้มันมีโลกบ้างโลกุตระจริงๆก็ตามก็ต้องมีกระแสความเป็นโลกร่วมกันทุกศาสนามีการร้องเพลงมีศาสนาพุทธที่เคร่งสุดในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ร้องเพลงเลยในวินัยข้อ20ไม่ให้ผิดแม้พยัญชนะแม้ในพันยะอย่ารากเสียงยาวผิดจากรัชละรัชสะหรือทีฆะที่และอย่าใส่ทํานองและพ่อท่านว่าจะใช้ SMS นี้มาเป็นการบรรยายธรรมะและถ้าหลายท่านถอดใจจะไม่ยุ่งกับการเมืองเป็นความคิดที่โง่ดักดานถ้าเราท้อแท้ประเทศชาติจะอยู่กันอย่างไรคนดีต้องอย่าท้อแท้
ยังมีคนอีกมากที่ไม่ถอดใจในกระบวนการยุติธรรมต้องไม่พาซื่อในหลักของกฎหมายมันก็ไม่ตรงกับความจริงที่ควรจะเป็นสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้อาตมายังไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะเสื่อมทรามเช่นทนายนกเขามีบทบาทของธรรมาธรรมสงครามมันงามไปหมดของสงครามเป็นสัจจะและท่านเดินดินสรุปดูว่าทักษิณจะอ่อนแอทางธรรมแต่แข็งแรงทางโลกดูว่าจะเจริญรุ่งเรืองในทางโลกแต่อ่อนแอในทางธรรมพวกเราเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงกราบนมัสการขอพระคุณครับสาธุพูดถึงเพลงที่เราใช้กันนะเพลงที่เราเอามาแบบของพ่อครูเนี่ยมันเป็นเพลงโลกุตระเป็นเพลงที่มันสอนใจคนให้ลดกิเลสอ่ะเขาเรียกเพลงโลกุตระแต่ว่าการสวดมนต์นะของพระทั่วไปอ่ะเขามีลักษณะไม่รู้จะสอนอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวได้ให้ฟังดูนะพระแบบนี้พระสวดโสาเวสุตตังปานังเทวานังสาธังสุตวันสุทัสสะเทวาสาธรรมนุสาเวสุสุทัสสะนังเทวานังสาธรรมสังกานังตาตาเจกะเทมัยอังมหาปัจจิโกสิงคิวาเชติโสสักกะริสานิโอจักังปัจจวายคาสิกิสาเจนะเมสะโมนาทิเอสามินาสมาวะเสนาปมาทิโนเขาเรียกว่าสวดพานยักษ์กันนะสวดแล้วดูโอ้ดูแบบมาคึกคักนะมีแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือสวดแล้วเนี่ยมีเสียงสั้นเสียงยาวที่มันไม่ปกตินะโมตัสสะนาโมตัสสะอย่างเงี้ยสั้นมันไม่สั้นมันยาวอะไรแล้วมันก็มีทํานองแบบอะไรขึ้นลงลงอะไรเงี้ยก็เรียกว่าใส่ทํานองมีเมโลดี้อะไรอย่างนี้ก็เรียกเป็นเพลงอะนะแต่มันไม่รู้ว่าสอนอะไรเหมือนกันนะอะไรเมื่อกี้นะสัพพทุกข์สัพพโตกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคาะเสนียดจันไรอะไรนะให้หายไปอะไรเงี้ยคือมันอยู่ๆเนี่ยสวดเพื่อให้ไอ้โรคภัยหายไปเลยแต่ว่าพอออกไปแล้วก็ดวดเหล้าอะไรเงี้ยมันจะหายไม่นี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนี่ยอันนี้แปลว่าเขาสวดเพื่อให้อะไรอ่ะมันเป็นเทวนิยมอ่ะมันเป็นการร้องขอเป็นอะไรที่มันไม่มีเหตุมีผลว่างั้นเถอะแล้วมันก็ทำให้คนติดนะทำนองอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันไม่เป็นศิลปะอันเป็นมงคลอันรวมเลยแต่ว่าเพลงที่พ่อครูแต่งมาเนี่ยมันมีเนื้อร้องและทำนองด้วยนะแต่เป็นการสอนใจคนให้ลดกิเลสอะไรเงี้ยอะไรนะแทรกมวลแทรกไม้ลอยมาอะไรเงี้ยแทรกลมแทรกฟ้าลอยไกลมันก็คือสื่อสารที่มันไปในสังคมยุคนี้ที่มันทำให้คนมอมเมาเราต้องออกมาจากสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยในยกตัวอย่างอะนะเพลงที่อะไรนะล่าสุดเนี่ยเพลงอะไรนะคนโลกเก่าเดี๋ยวเพลงต่อไปเนี่ยเพลงหน้าจะเป็นเพลงขวัญโอ้ตอนนี้มีการถ่ายทำเอ็มวีเด็กก็ไปถ่ายทำที่วัดพระธาตุวัดหลวงอะไรเงี้ยโอ้รับรองว่าเอ็มวีอันต่อไปนี่น่าดูมันก็ทำต่างกันเห็นไหมว่าจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าสวดมนต์แบบพระเหมือนไม่ร้องเพลงแต่มันร้องเพลงชัดๆแล้วมันสื่ออะไรก็ไม่รู้แต่นี่ร้องเพลงจริงๆเลยแต่สื่อให้คนลดกิเลสเห็นไหมแต่พระไอ้สมณะนี่จะไม่สวดมนต์แบบที่เขาทำนะเพราะมันผิดวินัยเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ให้ใส่ทำนองไม่ให้ลากเสียงยาวเสียงยาวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ผิดวินัยท่านจะทำเราก็ไม่รู้ท่านนะไปต่อมันผิดวินัยขอบพระคุณครับเรื่องที่ร้องรำกันเป็นเพลงนั้นนะที่สวดแบบนั้นนะทำให้คนเนี่ยหลงติดตัวคนที่สวดแบบนั้นก็หลงติด
หลงติดที่ทำงั้นแล้วก็พอหลงติดมันก็ไม่เข้าใจเนื้อหาความข้อความคำความที่สวดอ่ะบางทีเป็นข้อให้ปฏิบัติหรือความเข้าใจในธรรมะอะไรต่างๆก็ไม่เกิดพาหลงงมงายกันไปเรื่อยจนสมัยก่อนมีอะไรนะไปนิมนต์พระมาร้องเพลงให้ฟังอ่ะเด็กเด็กเด็กเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยพระร้องเพลงให้ฟังไปดูหน่อยฟังหน่อยเอาจริงๆเหมือนแล้วมีร้องเพลงจริงๆด้วยนะเออเดี๋ยวแบบร้องแหล่ร้องอะไรที่เป็นเพลงเลยนะอันนี้เมื่อกี้ยังแค่สวดนะร้องจริงๆมีด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าศาสนาคริสต์อะไรโบสถ์บาทหลวงร้องเพลงก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะเขาเป็นศาสนาเทวนิยมอ่ะหรือติดทํานองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ศาสนาพุทธจะไม่ทําอย่างนั้นมีศาสนาเดียวพระครูบอกว่ามีศาสนาเดียวนะที่ไม่ร้ไมอ่งร้องเพลงศาสนามุสลิมก็ร้องแต่นั่นเป็นการศาสนาพุทธเนี่ยก็มีร้องเพลงแต่ว่าอย่างเนี่ยเราใช้ในระดับที่สามารถทําให้คนเนี่ยสื่อธรรมะได้ก็เป็นการร้องเพลงแต่ถ้ามานักบวชแล้วเนี่ยถือศีล 8ศีล 10มันเนี่ยจะไม่ร้องหรือจะร้องก็เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ไม่จะไม่ติดว่าเออต้องเป็นแบบอาชีพต้องไปร้องเพลงอ่ะแบบสวดมนต์เมื่อกี้คือการอาชีพร้องเพลงนะเออเป็นซิงเกอร์เดอะแมสซิงเกอร์ใส่หน้ากากพระแล้วก็เป็นเดอะแมสซิงเกอร์ร้องเพลงแบบสวดมนต์แต่ว่าโยมเนี่ยโยมถือศีล 5ในร้องได้ร้องเลยแต่เป็นร้องเพื่อลดกิเลสด้วยนะไม่ใช่ร้องธรรมดาแบบโลกๆด้วยอะไรเงี้ยถือศีล 8ร้องได้ไหมก็ร้องเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังร้องได้เลยแต่ร้องเพื่อให้คนได้ลดกิเลสเห็นไหมมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งมากศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยไม่ร้องก็แบบอะไรไม่ร้องเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวเอามาใช้ได้จริงแค่สวดธรรมดาเป็นภาษาบาลีนี่มันก็ฟังก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วมันดันไปใส่ทำทนองำนองไปไปเอื้อนไปอะไรอีกออกไปมั่วเลยอันนี้อันนี้พ่อครูพูดหนักพูดว่าพูดบ่อยแล้วพวกเราก็ควรจะเข้าใจจุดนี้ด้วยแล้วก็พยายามเนี่ยทําให้ชาวพุทธเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นแม้แต่พระนี่ก็ควรจะพูดอะไรซึ่งผิดวินัยเราท้วงได้เหมือนกับอะไรพระไปอะไรสอนคนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันผิดวินัยคือแม้แต่เป็นนานาสังวาสเนี่ยก็สามารถอะไรท้วงกันได้นะถกกันได้ว่ากันได้แรงๆด้วยเรียกว่าว่าก็ได้แต่จะไปแบบโอ้ขึ้นลงขึ้นศาลอธิกรณ์กันไม่ได้แต่ควรเอาภาระกันไหมเอาพ่อครูเนี่ยยังว่าพวกหลับตาเนี่ยเอออย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังว่าอยู่ว่าอยู่แต่ก็ไม่กระทุ้งส่วนพวกสมณะเนี่ยจะไปว่าแบบพ่อครูนี่ไม่ได้ไงก็เอาแค่ประมาณนี้แหละนิดนิดหน่อยนี่พวกเราต้องระวังเดี๋ยวหัวแตกหัวแตกไม่เจียมอาเชิญอาสุวรรณาต่อค่ะกับรัชกาลพระอาจารย์ค่ะคือหนูจะถามว่าอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยกรณีไปแบบว่ามีการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอย่างพ่อครูอย่างเงี้ยก็คือต้องดูเป็นช่องจังหวะด้วยไหมถ้าสมมติว่ายุคนั้นที่คนไม่โหดร้ายมากๆอ่ะการไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคือมันไม่มีเรื่องการคิดลบคิดทำร้ายคนเราก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายไหมเช่นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็เป็นพ่อครูท่านก็มีปัญญาพิจารณาได้ว่าเวลาไหนเมื่อไหร่เหมาะสมที่ควรจะออกไปหรือไม่ควรจะออกไปหรือเปล่าคะกับนักสการแน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่มีพ่อครูพ่ออาตมาออกไปเนี่ยไม่ได้พ่อครูไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะต้องออกไปกินนอนกลางถนนค่ะยังคิดอยู่เลยว่าตอนพ่อครูพาไปที่เสียอ้ายอ่ะได้โดนแก๊สน้ําตาอะไรใช่ก่อนโดนแก๊สน้ําตาโอ้ยจะไปเนี่ยสงสัยโดนแน่เลยอะไรเงี้ยก็ยังคิดนะแต่ว่าเราเชื่อพ่อครูไงว่าไปต้องได้ประโยชน์เนี่ยไปแล้วก็เจอแก๊สน้ําตาโอ้โหกลายประสบการณ์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยถามว่ามีการเมืองไหมเออมีมีการอะไรอ่ะแย่งน้ํากันอ่ะพยาธิอ่ะใช่ค่ะพุทธเจ้าก็เลยไปห้ามเลยไปห้ามทั้ง3 รอบสุดท้ายห้ามไม่ไหวก็ปล่อยให้เขาลบกันไปก็ล้างฆ่าโคตรกันไปอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะสมัยนั้นทําได้ประมาณนั้นแหละเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเผด็จการ100%แต่สมัยนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยออกไปได้ออกไปห้ามไม่ให้เขาฆ่ากันได้เนี่ยฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงจะฆ่ากันอย่างเงี้ยเราจะไป
ห้ามเขาไม่ให้ลบกันเราก็ต้องไปเข้าข้างฝ่ายที่ดูมีเป็นบัณฑิตอะฝ่ายเหลืองอะที่รุนแรงน้อยกว่ามีธรรมะให้ฝ่ายเหลืองสงบอย่างเงี้ยฝ่ายแดงก็จะกระเฮี้ยนกระเหือเลยยังไงตบไม้ตบมือยังไงมันก็ไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงกลางแบนแต๋เลยนะเออทใชำเ่ป็นกลางแบบเสลอเสลออะไรเงี้ยขอไปนะทำเป็นกลางแบบว่าแหมอยากจะให้เขาสงบกันนะเป็นพวกฮิวแมนไลท์วอชอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ผะลหรอกมันต้องไปทําไปลงเอาตัวไปลงอย่างที่ทํานี่แหละมันถึงจะได้ผลอย่างที่เห็นไงไม่เกิดการฆ่ากันตายจนเกินไปจนสมัยกปปส.ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําลักษณะค่นะั้นค่ะคิดว่าพ่อครูคิดว่าคงจะไม่มีลงสนามอีกนะลงไปก็ไม่ไหวแล้วพ่อครูอายุอืม90แล้วทุกวันนี้ก็นอนเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเหตุที่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียทั้งหลายนี่จะไม่กล้ายุ่งกับการเมืองเพราะรูโ้อว่้ามันเป็นสิ่งที่กดไลมุคส์อินเดียเนี่ยสมัยคานธีอ่ะมอุืสอลิมกับฮินดูอ่ะเรียกว่าลบกันนะแล้วคานธีเนี่ยพยายามทำให้เขาไม่ลบกันสุดท้ายปารมคานธีเนี่ยต้องถูกพวกเดียวกันเนี่ยคือฮินดูเหมือนกันนี่แหละฆ่ายืนตาตยายอืเห็นไหมมนี่แหละสุดท้ายมุสลิมก็ต้องฮินดูหรือมุสลิมต้องย้ายต้องอพยพไปหลายล้านอ่ะไปอยู่ที่อะไรปปราะเทกศีสถานปากนัี่นแหสละถานคือการอพยพย้ายถิ่นแยของกดิศนาแดสงนแบา่งแยนกั่นแดหิละนแดงกันแยกดินแดนั่งนแหลคะ่ะปากนั่นแหละคือพระโพธิสัตว์อย่างคานธียอมเสียสละชีวิตได้เลยนะว่าคย่ัะงไงท่านก็รู้ว่ายังไงเนี่ยท่านไม่ตายแบบธรรมดาหรอกอถ้ืาตายแบบมธรรมดาทค่าน่ะบอกว่าไม่ใช่คานธีแบบค่มะหาตมะคานธีเนี่ยต้องอย่างนี้แหละคือช่วยเขาจนแม้แต่เขาจะฆ่าก็ต้องยอมอะไรเงี้ยเป็นโพธิสัตว์แท้ๆเลยแต่ของพ่อครูเนี่ยโพธิสัตว์ที่ประมาณแล้วประมาณอีกว่าอย่างนี้ไม่ถูกเขาฆ่าหรอกมันก็อไป๋อถึงขนาดเนี้ยถึงขนาดลงไปกลางถนนเนี่ยไปเทศกลางถนนเลยอ่ะก็ยังรอดมาได้เห็นไหมพ่อครูนี่ประมาณเก่งขนาดไหนใช่ไหมสุดยอดค่ะพาพวกเรานี่รอดมาได้เห็นไหมใช่ค่ะคอ่ะประมาขณอบคุเกณพ่รงะอาจารย์มากค่ะสาธุเดา็กสินจะพไปุทธร้านแล้วอาจจะเป็นร้านแล้วอาสินพุทธเอาเลยครับกราบนมัสการท่านสมหน้าแผ่นดินสมหน้าดินไทยครับเจริญธรรมทุกท่านในเช้าวันนี้ครับพอดีผมเคยฟังสิทธิมาศท่านหนึ่งผมจําไม่ได้บอกว่าความภาคภูมิใจการเป็นครูบาอาจารย์มันจะสั่งสมในอนุสัยมันจะสั่งสมบ่มเพาะอนุสัยภาคภูมิใจเป็นครูบาอาจารย์ทีนี้ผมก็มามองผมว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์นะผมก็มามองตัวเองว่าถ้าเกิดผมทํางานเนี่ยทํางานแล้วประสบผลสําเร็จเช่นงานประสานงานที่กลุ่มที่วังการศึกษาก็ดีหรืองานเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่ผมทําสําเร็จอ่ะคือมันจะมีการมันภาคภูมิใจมันจะสั่งสมในอนุสัยได้ไหมสั่งสมแบบภูใจดีใจอะไรประเภทนั้นนะไอ้ตรงเนี้ยทีนี้คือมันมีในยะที่ว่าถ้าเกิดผมได้สภาวะในสภาวะเข้าใจว่าธรรมะที่ลึกซึ้งที่ว่าเอ๊ะมันเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสั่งสมในอนุสัยได้หรือครับหมายถึงถ้าผมได้แล้วอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้มันก็สั่งสมในอนุสัยอันนั้นก็ไอ้นั่นก็ใช่อยู่อยากจะถามท่านว่าถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันจะสั่งสมได้หรือครับได้สภาวะได้เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งประมาณนั้นนะครับเวลาอยากกินอาหารเนี่ยอยากกินอาหารชนิดหนึ่งอ่ะอยากกินทุเรียนอย่างเงี้ยได้มาสมใจสั่งสมไหมอร่อยแซ่บหวานใชอ่มกรอบมันรูดครับภูเขาไฟระเบิดอ่ะอืมสมใจใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะกินทุเรียนภูเขาไฟแล้วไม่ได้สมใจสั่งสมไหมสั่งสมพยาบาทไงอ๋อยากจะกินอแล้วไม่ได้อยกาิกนจะได้อยากจะกินแล้วไม่ได้กินเฮ้ยแหมมันอะไรกินคแล้นวติดใจก็ยังพยาบาทอีกนั่นอยากกินอีกพยาบาทได้ทั้งสองแบบไม่มีทางไม่สะสมเลยแม้แต่คนไม่ทำงานทำการไม่มีความสำเร็จแต่ก็ยังอยากจะสำเร็จใช่ไหมใชอ่ยากจะไต่เต้าเป็นนายกอ่ะพิธาแล้วอยากจะเป็นนายกเหลือเกินโอ้โหได้คะแนนสูงสุดแล้วอยากจะเป็นโอ้โหอุตส่าห์ประกาศตัวเองว่าที่นายกคนที่30อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นถามว่าเขาอยากจะเป็นอยู่ไหมอยากอาจจะออยยากากเก่าด้วยนะอันนี้ถ้าได้เป็นอย่างคุณเศรษฐาบ้างโอ้ติดใจละโอ้โหคุณทักษิณติดใจเลยนะโอ้โหได้เป็นเนี่ยโอ้โหได้คนยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้ลาภสักการะสรรเสริญ
สามารถเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้แสนล้านโอ้โหรวยไป10 ชาติอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงชาติเดียวแหละเดี๋ยวตายไปคุณก็ตกนรกแล้วไม่ได้หรอกไอ้อย่างเงี้ยคือมันสั่งสมทั้งขึ้นทั้งล่องเลยไงเพราะนั้นเราเองเนี่ยมันจะต้องอ่านรู้สภาวะตัวเองจริงๆว่ามันไอความอยากเนี่ยเป็นไปเพื่อโลภะราคะกามเห็นไหมเมื่อวานพูดกามเนี่ยยาวกามมีตั้ง3 รูปกามราคะรูปราคะอรูปราคะฉะนั้นต้องอะไรอ่านซ้อนเข้าไปให้มันละลายกิเลสให้มันหมดอ่ะมันถึงจะไม่ไปสะสมเพราะนั้นไม่พักไปทํางานแล้วสําเร็จอ่ะเราอยากให้สําเร็จไหมล่ะอยากให้สำเร็จถ้าอยากที่มันเต็มไปด้วยความพุ่งเพ่งอยากจะได้สมใจเอาชนะอะไรเงี้ยแล้วสําครเัร็บจสมใจสะสมไหมฉันจะสตะ้องสมอยู่ในตําแหน่งนี้ให้ได้ตลอดฉันต้องสําเร็จตลอดประสานทํางานทีไรให้สําเร็จหมู่กลุ่มฉันต้องให้หมู่กลุ่มนี้ต้องอยู่ไปตลอดเลยนะเป็นเพราะฉันนะใครอย่ามาปลดฉันลงนะไอ้ไงเสร็จเลยทีนี้โอ้โหตอนปลดเนี่ยเรียกว่าหนีจากอโศกเลยบางคนนะแล้วถ้ารมวัยนเไลม่ยได้อ่านไม่ทันทีนี้อ่านไม่ทันประสานงานทํางานแต่ไม่สําเร็จแต่ใจก็ยังอยากอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องดิ้นรนแสวงหาทําต่อเพครารัะบนั้นเราจะต้องอ่านว่าเออทําดีเนี่ยดีก็จริงแต่มันเป็นตัวเป็นตนไหมใครตําหนิได้ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าทํางานคนเดียวเนี่ยเก็บเกี่ยวอัตตาไงทํางานเป็นสภาเนี่ยสภาคือบัณฑิตเนี่ยมาทํากับหมู่กลุ่มชาวโศกโดยเพราะหมู่กลุ่มที่เขาเป็นบัณฑิตแท้ชี้ขุมทรัพย์เป็นเนี่ยเขาจะบอกให้เอ้ยคุณทํางานแล้วคุณตัวตนคุณสูงนะทํางานไปนี่นะมีโลโก้ของคุณเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยใครก็พูดถึงคุณนะเอออันนี้คุณมีตัวตนไหมถ้าคุณจะไม่ให้ทําแล้วมันมีผลเสียหรือมีผลดียังไงแต่ไม่ทําให้คนอื่นทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสมณะนี่จะโดนโยกย้ายโดนทํางานเดี๋ยวๆทำอยู่ดีๆหยุดหยุด ประจําเลยแต่บางทีบอกเอ้ยเราก็ช่วยคนนะเนี่ยคนเนี้ยนะเราช่วยคนได้นะเนี่ยบอกอืมอย่าช่วยเดี๋ยวมันติด เดี๋ยวมาติดสมณะเนี่ยเด็กๆผู้หญิงก็ตามผู้หญิงผู้มาคุยกับสมณะเดี๋ยวติดสมณะหยุดหยุดเอาไปคุยกับสิกขาดีกว่าเด็ดสมณะโอ้ยถ้ามีตัวตนบอกไม่ได้ผมเนี่ยกำลังอบรมอย่างดีเลยนะเสร็จเลยสมณะทุกตายใช่ไหมกำลังเด็กกำลังจะเป็นพระอรหันต์อยู่สมณะนี่หันซ้ายหันขวาโอ้โหแล้วพอทํางานในผู้หญิงเยอะด้วยนะหาผู้ชายมาจะมาคุยไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยสมมตินะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงที่มันเกิดแล้วเราก็ต้องเออทำมันเนี่ยดีเนี่ยมันมีตัวตนไหมมีกามปนไหมมีพยาบาทปนไหมมีวิหิงสาเบียดเบียนแม้แต่อัตตาตัวตนดีแล้วยึดดีอีกไม่ได้นะทุกขั้นตอนละเอียดละออเอ้ารับรองทำไปเถอะอยู่ในหมู่กลุ่มนี่แหละเดี๋ยวโดนเองครับทำให้มันสำเร็จเถอะนะเออคุถ้ณาท่ทานำไมครับ่สำเร็จแล้วบอกโอ้ยบอกฉันก็ไม่มีตัวตนหรอกฉันเลยไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจโกไม่ยอมทำแล้วกลัวมีอัตตาบ้าไงอัตตามันต้องทำดีแล้วมันหลงดีแล้วมันก็ต้องตัดเอาละความดีอีกมันถึงจะเรียกว่าล้างอัตตาไม่ใช่ว่าไม่อยากทำดีอะไรเลยอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกอ่ะเชิญอาสินพุทธอาต่อนะหมดแล้วนะอากระดงออนต่ออะไรน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิทธมาสรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะเช้านี้ที่ฟังท่านดินไทยพูดนะคะโยมก็เริ่มต้นในการเข้าทางธรรมคือฟังพ่อท่านที่บ้านมาหลายปีค่ะทำขนมไปแล้วก็ฟังมาตั้งแต่ชุมนุมพันธมิตรนะคะแล้วก็ทำตัวเองเริ่มในการลดเนื้อสัตว์บ้างค่ะแล้วก็ถือศีลให้มากขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็มีโอกาสก็จะเข้าปฐมอโศกค่ะเข้าค่ายชีวิตดีทีละก้าวก็ตามจังหวะตามโอกาสที่ได้มีครั้งหนึ่งที่โยมตั้งใจเข้าค่ายแต่ว่าลูกสาวก็กำลังจะกลับมาคุณเล็กอะค่ะก็เลยยังไม่ได้เข้าพอเขาบอกว่าเขาไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยเตรียมกระเป๋าใส่เป้แล้วก็สะพายใส่หลังออก
จากบ้านก็ไปขึ้นรถประจำทางค่ะแล้วก็เดินทางเข้าปฐมอโศกเลยตรงนั้นนี่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ณเวลานั้นก็คือรถเนี่ยจอดอยู่ตรงปากทางเข้าบ้านแพรวค่ะถนนเพชรเกษมแล้วก็ไม่มีรถเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถอะไรเลยโยมก็เดินเอาเดินจากปากทางค่ะถนนเพชรเกษมที่ปากทางเข้าบ้านแพรวเข้าทางปฐมอโศกเดินไปเรื่อยๆทําจิตโยมก็เห็นตัวเองคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าทําให้โยมนึกถึงว่าโยมก็ตั้งใจเดินเดินเดินไปถึงตามปตท.ฝั่งเดียวกับปฐมอโศกค่ะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาโฉบมาเขาถามว่าจะเข้าปฐมอโศกเหรอเขาเห็นทรงโยมมั้งคะเขาถามน่าจะว่าใชใช่่ค่ะเข้าปฐมอโศกเขาบอกว่าขึ้นมาเลยเขาพาเข้าปฐมอโศกค่ะเขาทำให้โยมนี่แบบไม่ต้องเดินอีกเป็นกิโลเหมือนกันค่ะก็ตรไมง่นัเ้กน็บทำใไหม่้เก็บตังค์เปล่าเก็บตังค์เปล่าเก็บตังค์ด้วยเขเหารอกำลังจอะ๋อเข้าเหขรืาอวก่็าคงไม่เก็บตังค์ด้วยโอ้ค่ะแล้วไมก่็เหมือนอาตมาแต่ก่อนนู้นไปปฐมโศกเดินไปเดินจากนั่นน่ะวัดพระประโทนน่ะตรงข้ามวัดพระประโทนเดินไปทางวัดดอนยายหอมอ่ะค่พะอจะเดินไปเจอรถท่านแด่ธรรมอ่ะขับมาพอดีขับตามหลังมาพอดีเลยรับขึ้นไปท่านแด่ธรรมกับคุณต้อยอ่ะอาต้อยปลูกฝันนะตอนนั้นท่านยังเป็นฆราวาสยังทำงานอยู่ท่านรับโอ้สบายเลยไม่ต้องเดินไกลเหมือนกันคือโยมมองว่าทุกอย่างถ้าเราทำได้ดีเราทำดีเรามีศีลทุกอย่างก็จะเป็นได้ดีไปตามธรรมอะค่ะท่านก็จะไม่มีการแบบลำบากหรืออะไรมากมายงานค่ายงานเข้ามหาปวารณาครั้งนี้โยมยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าค่ะก็สะสมแต้มเก็บว่าจะเข้าช่วงปีใหม่ค่ะก็ค่อย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 เป็นค่อยค่อยไปในครอบครัวเพราะว่าโยมกับพ่อบ้านก็จะไปเข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวที่สวนสามนี่5 วันก็คือเริ่มต้นตรงจุดนี้ไปก่อนค่ะในครอบครัวเด็กๆเขาก็รับได้อยู่นะคะลูกสาวคือเล็กนี่เขาก็ออกมาจากงานตอนช่วงนี้เขาบอกว่ามีปัญหาเขาเลยออกมาจากงานแล้วเขาก็กลับบ้านมาช่วยพี่สาวเขาทําให้พี่สาวเขานี่มีความสุขขึ้นก็มีคนคุยด้วยโยมจะมีความภูมิใจในความเป็นแม่ก็คือลูกสาว2 คนเขารักกันดีค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดเขาก็ทําของเขาได้ดีอยู่ค่ะก็เป็นไปตามนี้ค่ะท่านอาตมาเพื่อไปที่ปฐมโศกเพราะอาตมาตอนแรกที่ไปวัดเนี่ยก็ไปสันติก่อนแต่ไม่ได้ประจําอยู่สันติตอนหลังก็ไปประจําอยู่ที่ปฐมซะเยอะแต่ว่าแยกบ้านแพ้วอาตมาก็เดินประจําเหมือนกันนะคืออาตมาจะนั่งคือลงรถแล้วก็ชอบเดินแล้วรู้สึกว่าชาวโศกนี่เดินไอเปิดเท้าเดินเนี่ยมันอิสระดีมีความสุขดีมันก็ชอบเดินเดินประจําเวลามาขึ้นรถที่ปฐมมันจะมีรถบัสเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยอาตมาก็จะเดินจากปฐมอโศกเนี่ยออกมาข้างนอกที่แยกบ้านแพ้วมันจะเป็น3 แยกแต่เดินตอนนี้มันเป็นไอ้เรียกว่าอะไรทางยกระดับอ่ะเข้าไปอ่ะแต่ก่อนไม่มีทางยกระดับระดับก็รู้สึกว่าไม่ลําบากไม่รู้แต่ผู้หญิงอาจจะลําบากนะแต่มาไอ้คนหนุ่มๆมาชอบเดินไม่รู้สึกแปลกอะไรไม่มีลองเดินดูสิเข้าไปแต่รู้สึกประมาณ2 กิโลมั้งเนาะน่าจะประมาณนั้นเข้าไปค่ะออกกำลังกายดีนะอ่ะดีไปปฐมประสบประจำเลยก็ดีอ่ะค่ะไปต่ออ่ะเพนใจพอ พร้อมกับนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพสูงสุดค่ะ
น้อมกราบท่านสมณะท่านสิกขมาสด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเรื่องธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้ที่สคจก็ได้มีเสวนาธรรมทุกวันพุธนะคะท่านสมณะสองรูปเป็นประธานก็ได้เปิดประเด็นให้พวกเราได้หัวข้อนะคะให้สนทนากันก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องความการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าให้ได้มีการพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจกันมีความคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องประเด็นของผู้ที่จะย้ายพุทธสถานนะคะที่จะไปอยู่ที่สันตินะคะก็มีไปกันหลายท่านแล้วนะคะรู้สึกว่าจะหมดสันติหรือเปล่าก็จะมีผู้ที่จะไปประจำแล้วท่านก็แนะนำให้อะไรนะคะให้ข้อแนะนำว่าให้ดูการที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ให้ดูที่ความเจริญของเราอะค่ะก่อนว่าเราจะเจริญอะไรไหมแล้วก็พร้อมๆกับดูที่ประโยชน์ของส่วนรวมด้วยอะค่ะว่าไปแล้วจะเป็นประโยชน์ในการศาสนาอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่จะมีผู้ที่จะไปงานมหาปวารณาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไปแล้วมีบางท่านก็ต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ไปท่านก็ได้กราบเรียนท่านไปแล้วนะคะในการพูดคุยกันดิฉันก็ได้หลุดคำพูดที่เป็นเหมือนเทวนิยมออกไปอะค่ะ ก็นึกไม่ออกค่ะตอนที่พูดถึงงานมหาปวารณาว่าควรไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอพูดถึงว่าทำไมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไม ควรไปยังไงก็งานนี้ดิฉันก็หลุดไปว่าเป็นเหมือนเป็นงานศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะนึกคำพูดไม่ออกที่ได้รับทราบมาว่าเป็นงานที่เป็นการชุมนุมของผู้ทรงศีลจำนวนมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ไปพบไปแสดงความกตัญญูหรืออะไรทำนองเนี้ยค่ะก็หลุดคำนี้ออกไปก็ไม่รู้จะทำไงนึกไม่ออกที่จะพูดบรรยายหรืออะไรเงี้ยส่วนเรื่องตบะธรรมนะคะขอไว้ครั้งหน้ากราบเรียนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะงานศักดิ์สิทธิ์น่าจะหมายถึงว่ามันเป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดความเจริญอะไรเงี้ยสิทธิแปลว่าสำเร็จสิทธะเนี่ยสิทธะศักแปลว่าความต่างนะน่าเกิดความเจริญเพิ่มขึ้นยังสูงอ่ะอะไรบอกพูดออกไปแต่คงจะไม่หมายความว่าศักดิ์สิทธิ์แบบว่าโอ้โหทำให้เราเจริญแบบเหาะได้หรือว่าแบบอะไรอะบรรลุมรรคผลแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรคงจะไม่ในความรู้สึกอาตมาหลุดไปคำนี้เราเป็นเทวนิยมไหมมันก็ไม่น่าจะในเป้าหมายของเราอะเราหมายถึงเทิดทูนงานนี้ที่มันแบบเป็นงานที่สมณะมารวมกันเจ็ดแต่ก่อนเป็นร้อยนะและมีการชี้ขุมทรัพย์กันมีแต่ก่อนมันจะเป็นลักษณะนั้นอะอะไรเชิงนั้นอะแต่ถ้าเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นเทวนิยมอะไรแต่แล้วแต่ใจอาเป็นใจพอนะเอาดีหลุดไปก็เอาคราวหน้าอาจจะใช้คำใหม่แล้วกันงานพิธีกรรมที่อะไรอะแล้วแต่ที่ดีมากที่ยอดเยี่ยมที่อะไรอะแทนคำว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะอาตมาว่าแต่ในความหมายของเราว่าศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอย่างที่อาตมาว่าไม่ล่ะอะไรเงี้ยโอ้มันเกิดความเจริญอย่างสูงเลยนะเพราะมันเป็นการชี้ขุมทรัพย์เป็นอย่างที่ท่านว่าค่ะขอบพระคุณถ้าหมายถึงที่อาตมาว่าก็พูดได้อาตมาก็พูดศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองที่เป็นดาราของไม่มาเก็บลิขสิทธิ์เอาละแล้วแต่ความมันอยู่ที่ใจเราอ่ะเอาถ้าเอาไก่บ้างอ่ะ
ยังงั้นพูดถึงศาลนะบอกถ้าพูดถึงศาลเนี่ยเป็นศาลพระภูมิอันศักดิ์สิทธิ์บอกอย่างเงี้ยเทวนิยมแต่ถ้าพูดศาลตัดสินความถูกผิดอันนี้ไม่ใช่เทวนิยมเอาเชิญอาไก่กราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะเพราะเมื่อวานฟังพ่อครูพูดถึงทั้งเรื่องการบ้านการเมืองแล้วก็พูดถึงเรื่องการลดกิเลสของคนเรานี่แหละฮะก็ได้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าเป็นช่วงออกพรรษาโอ้ใบกฐินก็ปลิวว่อนในโลกของโลกีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะทำอย่างนี้ล่ะเขานึกว่ามันได้บุญเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คืออนุโลมไปตามเขาจะไปสอนเขาเนี่ยก็ไม่ได้บางคนก็อยู่ไกลอย่างเงี้ยนะฮะส่งมาอ่ะก็ทำไปแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่โยเมงนี่ไม่เคยคิดจะทำเหมือนกับเป็นอะไรนะฮะเป็นเจ้าภาพในงานกฐินอะไรเลยนะไม่เคยคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเรื่องของการที่รวบรวมอย่าพูดว่าเรียกอะไรเป็นการรวบรวมเงินไปให้พระเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในกิจกรรมของสงฆ์แต่ว่าเท่าที่โยมประสบมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันมักจะมีคำว่าพระครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเราก็ยิ่งโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเหรอก็เห็นกับตาตัวเองกันนะฮะเราก็ยิ่งไม่ศรัทธาในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่คบกับอโศกมาก็คือไม่ไปงานกฐินเลยไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานราษฎร์นะฮะไม่ไปเลยนะฮะทุกคนเนี่ยเขารู้สึกว่าอุ้ยไปเนื่องจากได้งานใหญ่แล้วก็ได้แต่งชุดขาวได้สายสะพายโอเคแม้เราจะได้สายสีแล้วก็ตามไหมนะฮะซึ่งมันเป็นสายสูงสุดบางคนเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าสายสีคือสายอะไรไม่ต้องไปรู้หรอกไมต่่ใอช่ไปสากย็รสถายเมห้ลาละสายศิลป์์สายรถเมล์เปล่าสายดีสายห้าไม่ใช่ก็พูดเซลล์ก็นะฮะว่าเออไม่เราไม่ต้องการสิ่งนี้เราก็ไม่ไปนะฮะอันนั้นก็จบไปในเรื่องโลกๆว่าอืมเขาก็เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องตลกที่ฝรั่งเขามาฟังพระไทยสวดน่ะเขาก็ถามกันมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันเนี่ยที่ท่านเปิดให้ดูเมื่อตอนแรกๆกันนะฮะที่เขาเรียกว่าสวดมนต์อย่างรวดเร็วปานประหนึ่งว่าจะรีบไปไหนกันนะฮะก็มีคนเขาตอบว่าอ๋อพระสิงห์ส่องใช่สิงห์ส่องนั่นแหละว่าสิงห์ส่องเออปานก็พอเข้าใจนะฮะเพราะว่าเออของเขาก็มีการสวดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้พูดว่าสิงห์ส่องหรอกเขาก็เข้าใจไปก็คงจะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าที่พ่อท่านพูดถึงเรื่องสถาบันหลักของชาติในการให้ความเป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยในการกระทําของพันธมิตรเนี่ยนะที่ไปเขาเรียกว่าไปปิดทางที่สนามบินทําให้การท่าอากาศยานเนี่ยนะฮะเขาเสียหายก็คือว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการในการที่จะเปิดประตูมันเป็นประตูเข้าออกของประเทศใช่ไหมฮะในเมื่อมันเป็นประตูเข้าออกจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปขัดขวางที่จะไม่ให้คนเข้าออกเป็นแต่เพียงไปแสดงให้เห็นว่าเขาจะแสดงให้โลกรู้ว่าเนี่ยประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูองค์ประกอบของการละเมิดมันจะต้องประกอบด้วยการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายแล้วก็ต้องจงใจด้วยนะจงใจนี่ก็คือเจตนานั่นแหละเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะเนี่ยแก่ร่างกายทรัพย์สินอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วการก่อให้เกิดความเสียหายนั้นน่ะถือเป็นละเมิดอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราจะแปลว่ากรณีนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องซึ่งคนทำนี่ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นอย่างเราก็จะเห็นว่าทุกท่านไปเนี่ยก็จะต้อนรับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยเรากับพนักงานต้อนรับของการท่าน่ะเอ้ยกินข้าวกินน้ำหรือเปล่าอยู่มาจากต่างประเทศกำลังหิวห้องน้ำอยู่ทางนี้
รู้สึกเขาจะทําอย่างนั้นด้วยซ้ำไปแต่ประเด็นของมันก็คือว่าในมุมมองของคนที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมน่ะท่านมองไม่ออกว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะสถานการณ์มันจึงไม่สามารถที่จะมองว่าการรักษากฎหมายเนี่ยมันต้องเคร่งครัดนะฮะแต่สำหรับโยมแล้วเนี่ยในการทำงานเนี่ยโยมจะมองในเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเขาทำงานเนี่ยนะด้วยความตั้งใจจริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตเขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้ราชการเสียหายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะถูกชี้มูลว่าทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมก็จะวินิจฉัยให้เขาเนี่ยตามข้อเท็จจริงก็คือว่ามันไม่มีความทุจริตอย่างที่พูดแล้วก็ไม่มีความเสียหายอย่างที่ว่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะแม้ในเขาเรียกว่าแม้ในคดีอาญาเนี่ยจะตัดสินนะแล้วเขารับสารภาพก็ตามแต่ในคดีวินัยเขาสู้อะไรพวกนี้เราก็จะดูให้เขาโดยไม่ได้ยึดถือว่าคดีอาญาเป็นอย่างนี้นะคดีปกครองก็ต้องว่าตามนี้ไม่ใช่เราจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องซึ่งเราทํามาตลอดนะเราทํามาตลอดสําหรับเรื่องนี้แม้แต่เรื่องของการที่การที่พันธมิตรทั้งหลายได้รับบาดเจ็บไปฟ้องต่อศาลของค่าเสียหายอะไรพวกนี้เนี่ยโยมก็เป็นคนทําเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้ไปนะฮะก็จบไปสําหรับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาสู่วงของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะทําให้เราเห็นความจริงยิ่งขึ้นว่าในจิตของมนุษย์นั้นน่ะการที่เขาออกมารักษาบ้านเมืองเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนแล้วก็ควรให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่างยิ่งถ้าเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ถึงธรรมอ่ะเขาก็จะหมดกําลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเป็นเสียงเล็กๆที่จะทำให้เขาเห็นว่าเขายังได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็มีวันรู้สึก2 วันที่แล้วเนี่ยมีคนส่งหนังสือเขาเป็นรองศาสตราจารย์มาจากชลบุรีโยมก็ไม่รู้เอ๊ะหนังสือของใครเปิดออกดูอ๋อเขาเขียนมาชมเชยว่าในการตัดสินคดีเนี่ยทำให้เขาได้รับความเป็นธรรมอย่างงู้นอย่างนี้อ้าวเราก็บอกติดไปบอกว่าหนังสือชมเชยเอาไปรียุทธแล้วไม่มีอะไรอ่ะก็คือเราทําไปแล้วเราก็ไม่ได้ยึดในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วทําไมเราต้องไปให้คนเขาจะต้องมาชมด้วยไม่ต้องชมนะแต่เขาอยากชมก็เรื่องของเขามันห้ามไม่ได้นะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับหรือแม้แต่ในการประชุมก็ดีเราก็จะไม่ยึดแต่พยายามที่จะให้ข้อมูลเหมือนที่เหมือนที่ลุงจำลองพูดกับเหมือนกับที่พ่อท่านให้ไปนะฮะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปขายความจริงให้มากๆหมดเราก็จะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปใครแย้งปัญหาอะไรเราก็จะตอบให้ว่าเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะในการประชุมมันก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ความครบถ้วนของข้อมูลส่วนการที่จะลงคะแนนน่ะท่านจะลงแล้วเนี่ยเห็นด้วยกับเราไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ยึดก็จะจบแค่ตรงนั้นออกมาแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยก็คือคนที่นั่งกินข้าวกับเราอาจจะยกมือคนละข้างก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นมันคือความเห็นในทางกฎหมายบรรสุดแล้วแต่ว่าเขาจะมองไปทางใดนะฮะแต่ว่าเรามองถึงความเป็นธรรมมากกว่าว่าอะไรที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะท่านขอรายงานประมาณนี้ค่ะท่านสาธุอันนี้แหละก็ถ้าสังคมเลวเพราะคนดีทอดแท้นะเพราะนั้นคนดีจะต้องมาสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจกันนะให้ทำดีต่อไปแม้ว่าบางทีทำดีไปแล้วอาจจะต้องเนี่ยถูกจำคุกล้มละลายอะไรแต่ความดีที่ทำแล้วมันก็คงทนมันก็เป็นกรรมที่เราทำไปแล้วดีนะมานะว่าการทียังตายได้เลยนะดังนั้นคนดีเราจะเข้าคุกบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนเลวสินะควรจะได้รับการลงโทษแต่ว่าตอนนี้คนเลวอยู่ชั้น 14อะไรเงี้ยก็เป็นเทวดาอยู่ชั่วคราวเรียกเทวดาชั่วคราวเดี๋ยวพอกรรมออกผลออกฤทธิ์เขาก็จะต้องรับผลกรรมนั้นไม่ต้องไป
เคียดแค้นชิงชังอะไรกันไปเมตตาสงสารต่อกันเนาะอ่ะขอบคุณอาไก่ที่มาเล่ารายละเอียดเบื้องหลังเบื้องลึกของการตัดสินอะไรต่างๆซึ่งธรรมดาจะมาหาคนมาพูดอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีใครกล้าขออภัยนะ อาไก่เป็นคนกล้าขอโอกาสท่านนิดนึงครับเชิญครับครับขอบคุณครับขออนุญาตถามอาไก่นิดนึงครับอย่างเหตุจูงใจที่จะทำปฏิบัติเนี่ยศาลท่านจะยกมาพิจารณาในกรณีไหนบ้างครับที่อาถามเนี่ยมันจะยาวครับมันจะแยกเป็นคดีแพ่งคดีอาญามูลเหตุจูงใจเนี่ยนะครับอย่างเอาไว้เราเจอกันแล้วค่อยถามครับเพราะมันน่าจะหมดเวลาครับนะพอดีก็ดูว่ารายละเอียดมีเยอะเอาไว้ครับค่ะมันเยอะมันเยอะมันเป็นรายละเอียดก็เลยครับครับขอบคุณมากพอดีตอนที่ไปเสียให้ด้วยกันเดี๋ยวพอดีก็โดนกระบองด้วยแล้วก็ยังวันนี้จะหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวครับครับได้ครับแต่วันที่2-9ไอ้วันพรุ่งนี้ต่อไปเราจะไม่มีซูมพอดีมีคนรอพูดขอบคุณครับอาเชิญอาโอสุกัญญา น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะน้อมกราบท่านสมณะแสนเด่นและท่านเด่นไทยด้วยความเคารพค่ะเรียนธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะมี3เรื่อง ขอพูดเรื่องเดียวแล้วกันนะคะ ต่อจากอาไก่ที่บอกว่ากฎแห่งกรรมกฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมนะคะที่ฟังอาจจะมีนะคะแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอก็จะมาพูดเรื่องความทุกข์ที่เลี่ยงได้กับเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ที่เกิดกับตนก่อนอื่นก็รายงานที่เดียวว่าที่ไปที่ฟลอริดาพูดถึงเรื่อง the truth of life หรือว่าอริยสัจ4นั้นก็ผ่านไปดีๆนะคะตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องตัวเองก็จริงๆก็ทำใจแล้วล่ะทำใจแล้วนานมามากแล้วก็พอมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์การอ่านม่านตาแล้วก็เรื่องการรักษาโรคด้วยศีลอริยศีลนะคะก็ได้เข้าใจแล้วก็ทำเรื่องนี้ต่อมาแล้วก็ได้มีเวลาโอกาสได้ไปพิจารณากรรมของตนเองจากการประเมินด้วยการอ่านม่านตานั่นแหละแต่ว่าก็ใช้แผนปัจจุบันด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งผลมาแล้วว่าเป็นมะเร็งไตแต่ระยะที่เท่าไหร่ไม่ทราบเป็นด้านขวานะคะยังไม่ทราบระยะแต่ว่าก็อยู่ที่ต่ำกว่า7เซนติเมตรถ้าผ่าตัดได้ก็ผ่าแต่จะไม่ให้เคมีบำบัดหรือว่าอะไรจะใช้แพทย์ทางเลือกค่ะประมาณนี้แล้วก็สาเหตุถ้าตามมาบูรณาการศาสตร์ของการที่เราเป็นโรคก็คือโรคกรรมของไตก็คืออาฆาตพยาบาทเริ่มตั้งแต่อุบัติเหตุ16จนมาถึงโกรธจนถึงอาฆาตไม่อภัยแล้วเราก็พิจารณาตัวเองเจออาจารย์หมอเกียวตั้งแต่ปี2014ก็ถามคำหนึ่งว่าเราจะอภัยคนได้ยังไงอาจารย์ก็บอกไปแต่เรามีคำตอบเราอภัยไม่ได้เพราะเราเชื่อเรื่องกรรมไม่ถึงจิตวิญญาณพอเรารู้ถึงเรื่องจิตวิญญาณก็อภัยมาแล้วนะคะไตข้างขวาคือกับคนฆ่าคนผู้ชายก็อภัยมา7ปีแล้วแต่นี่ผลกรรมมันยุติธรรมเสมอเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดก่อนหน้านั้นก่อน7ปีที่เราจะมีอาการน่ะก่อนที่เราจะได้รับผลกรรมน่ะมันยังไม่แจ้งมันยังไม่เกิดมันยังไม่ให้ส่วนมากตายที่โรคไตมะเร็งไตจะเจอด้วยอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุหมายถึงว่าเจอโดยบังเอิญเจอน้อยตายเยอะนะคะเจอยากตายเยอะก็วันเกิดมีอุบัติเหตุ7ชั่วโมงที่ท้องเสียแล้วก็จนปวดท้องปวดเอวจนไปห้องฉุกเฉินแล้วก็เลยซีทีแล้วก็อัลตราซาวด์ก็เจอก้อนที่ขวาที่ไตขวาแล้วก็รออีก1เดือนได้ไป MRI เมื่อวันจันทร์เมื่อวานก็ได้ผลก็เลยทีนี้ก็มาถามตัวเองว่าถ้าชื่อเรื่องกรรมมันก็จะไม่ทุกข์ค่ะเรื่องโรคเรื่องอะไรมันก็เป็นทุก10อยู่ในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4ใช่ไหมคะแต่ว่ารักษาแค่จะ 30% ถ้าทางด้านร่างกายแต่ถ้าด้านจิตใจก็ 70% ก็เลยว่าจะรักษาด้านจิตใจ 70% แล้วก็ยอมรับถามตัวเองว่า4ขั้นตอนที่เราเจอแล้วช็อกไหมที่รู้ว่าเป็นมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่อะไรที่น่ากลัวใช่ไหมคะช็อกไหมก็ไม่ช็อกแล้วก็โกรธไหมก็ไม่โกรธยอมรับได้ไหมก็ยอมรับ
ยอมรับได้แล้วก็ทำใจแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีว่ามันจะมีระยะเวลาว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วเราจะไม่ประมาทแล้วก็จะได้ทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็แบ่งปันเรื่องความทุกข์ของเราความจริงของชีวิตให้ผู้คนได้รับทราบต่อไปด้านการแก้ปัญหาและเหตุที่มาของการเกิดโรคด้วยค่ะครับมีกำลังใจแล้วกันเนาะคือยังไงโลกมันเลี่ยงไม่พ้นความทุกข์มันเลี่ยงไม่ได้ไงแต่ที่เลี่ยงได้เนี่ยเราควรจะทำให้มันหมดจบกิจไอ้ศาสตร์ทุกศาสตร์อ่ะพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งมาเอาศาสตร์เดียวเท่านั้นคือศาสตร์ที่ทำให้เราพ้นทุกข์โลกุตละศาสตร์นั้นยอมมีเวลาเท่าไหร่นะจะศึกษาศาสตร์ทางโลกไปอีกนานเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางทำให้เราหมดทุกข์ได้ทุกข์ที่เลี่ยงได้นะเพราะนั้นตอนนี้มีเวลายิ่งมีเวลาน้อยยิ่งต้องตัดอย่างอื่นออกไปให้หมดเลยนะต้องทำไงก็ได้ให้เราได้พ้นทุกข์จากทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้ให้ได้จริงๆนั้นเรามีเวลาน้อยก็ยิ่งต้องรีบเนาะให้กำลังใจอ่ะยังไงก็ไปด้วยกันเนาะเป็นหมู่เป็นกลุ่มสาธุอาภิกันอย่างอ้าวมีสมพรน่ะอยู่ลาวอ่ะเมื่อกี้ยกมือหายไปแล้วสมพรนาแดงสมพรนาแดงอยู่เปล่าสมพรเดี๋ยวจะหยุดหลายวันนะวันที่2ถึง9เดี๋ยวพรุ่งเอ้ยวันพรุ่งนี้เนาะ3ถึง9เนาะเราจะหยุดเพราะเข้ามหาปรณาแล้วเนาะราชการครับนึกว่าหมดเวลาแล้วก็เลยเอาดูหน้าดูตาหน่อยยังอยู่เปล่าเนี่ยไม่ได้ใช่ก็ยังอยู่อยู่ลาวนะเกี่ยวข้าวอยู่นึกว่าโดนใครเกี่ยวไปแล้วระวังให้ดีโอ้ไม่มียังอยู่นะโอเคพูดไล่ไหมพูดไล่พูดไล่พูดไล่เนาะพูดได้พูดว่าวโลดว่าวโลดจะว่าวไปยาวว่าเล่าสภาวะดูทางเนาะก็อยู่บ้านก็ไม่มีใครขัดเจ้าอยู่วัดก็ต้องมีคนขัดเจ้าแล้วก็ทำตัวเหมือนว่าเอ้คนไม่ค่อยมีที่ไปที่มาว่าอยู่วัดนี้ก็เลยสงสัยเรากลับไหมเนาะยังไงนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรก็อยากจะมาวัดก็มาทีเห็นเป็นไรคราวแล้วก็บอกทีนึงใครจะมาห้ามเจ้าเล่าขามีเจ้ามีขาเจ้ามีแขนเจ้ามีสมองเจ้ามีเจ้าอยากจะอยู่ไหนก็เรื่องของเจ้ารู้ว่าที่ไหนที่มันทำให้เราเจริญก็มาอยู่ที่ไหนไม่เจริญก็ห่างๆครบบัณฑิตเขาเรียกว่ากิเลสอะไรอย่างนี้อัตตาไหมอัตตาก็ใช่ความสงสัยอัตตาลดอัตตาดีเราคนเดียวมันจะไปได้ยังไงเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมมันก็ไม่ลดไม่มีใครขัดเกลามีแต่คนเกาให้เราหายหายคันๆแต่มันใจเราไม่ดีนิมนต์พันเตช่วยดีกว่าครับใช่เราก็รู้ว่าอยู่วัดดีกว่าแต่เราก็มันก็ต้องมาทำตามหน้าที่ก่อนมันเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนเราวางไว้ก่อนในความคิดที่ว่าจะมาวัดนี้แล้วก็อยู่ตรงนั้นก็เอาประโยชน์ให้ได้นะเห็นสิ่งที่มันดีอ่ะเราทำก็ดีแล้วตั้งแต่ทำนามาก็โอ้นาได้สารพิษเยอะใช่ไหมก็ทำก็ดีเห็นประโยชน์แล้วมาเกี่ยวข้าวข้าวได้ดีด้วยนะปีนี้ได้เยอะแล้วก็เอาไปเหลือแบ่งปันอะไรหิ้วมาบาลาดบ้างก็ได้ อะไรเงี้ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดอ่ะเกี่ยวข้าวณขณะนั้นอ่ะปัจจุบันอ่ะเกี่ยวข้าวเกี่ยวให้ดีให้ดีที่สุดมุ่งหมายยังสงสัยตัวเองอยู่ว่าเออเราไปอยู่อย่างนี้เหมือนคนไม่มีที่ไปที่มายังสงสัยตัวเองอ๋อมันไปนึกถึงอะไรอดีตอนาคตมากเกินไปอดีตครับเราไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเคี่ยวบาดก้อยนะ เราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็คิดถึงตรงนี้แล้วทำให้ดีที่สุดตั้งใจทำทั้งทำทั้งคิดก็คิดให้ดีทำก็ทำให้ดีพูดก็พูดให้ดีอย่างเงี้ยเอาตรงนี้เป็นหลักนะตรงอื่นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากวางๆบ้างเหมือนกับ ทีนี้คุณโอ๋อ่ะ
บอกป่วยเงี้ยนะสังเกตดูนะเวลาเราป่วยเนี่ยใจมันปลงนะบอกยิ่งคิดว่าเราจะตายแล้วเนี่ยใจมันสงบดีอ่ะมันความโลภความโกรธอะไรมันไม่เกิดนะมันสบายมากเลยมันแบบสงบดีอ่ะเอออย่างนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นอนุสติเตือนใจให้กับพวกเราเหมือนกันว่าเออถ้าเราระลึกถึงว่าเราต้องตายหรือว่าเราต้องป่วยต้องเจ็บเนี่ยมันสัมผัสได้แล้วเนี่ยมันป่วยมันเจ็บอย่างนี้เนี่ยมันปลงง่ายดีแต่ทุกวันนี้คนไม่เคยคิดถึงเรื่องปลงอ่ะเพราะไม่ได้คิดถึงเรื่องเราจะอยู่ได้สักกี่วันเดี๋ยวฮามาสมาบุกอย่างเงี้ยนะเออไม่เคยได้คิดอ่ะน้อยคนที่จะคิดอย่างนี้ได้ไม่เคยได้ลึกถึงความตายใจมันก็เลยโลดแล่นไปอดีตอนาคตหรือว่าคิดจะทำนู่นนี่นั่นคิดไปทางโลกโกรธอาฆาตพยาบาทเนี่ยจะไปนั่นคิดแต่เบียดเบียนเขาเบียดเบียนสังคมแต่พอเวลามันระลึกถึงความตายเฮ้ยเราอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยโอ้ใจที่มันคิดไปโลภไปโกรธเนี่ยมันลดเลยหายเลยครับเพื่อกลัวตายมากกว่าอันนี้ต้องวางใจคนมันต้องตายทุกคนแหละไปกลัวไหมเนี่ยนะต้องอยู่กับปัจจุบันเนาะใช่ใช่อยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุดสบายนะครับดูกิเลสมันเกิดขึ้นในปัจจุบันไงก็มาไปคิดถึงอดีตอนาคตนั่นแหละกิเลสมันเกิดแล้วคาดหวังอะไรข้างหน้ามากมายเรากำหนดแนวทางอ่ะรู้ว่าเออไปวัดเนี่ยดีก็ถูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเราทำปัจจุบันดีสุดเดี๋ยวมันจัดสรรเองนะทำดีเสียสละให้คนอื่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันจัดสรรเองจะรู้แล้วก็ฟังทำไปเรื่อยๆก็ไปปฏิบัติฝากพวกเราว่าเนี่ยสุดท้ายอีกหลายวันก็จะเจอกันนะเราคงนึกออกนะว่าพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยมันมีน้อยมันมีไม่มากนั้นมันน้อยยิ่งกว่าน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับคนทั้งโลกเนี่ยไปทิศทางคนที่จะมาคิดอย่างเราที่มาทำอย่างเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกเอาโอกาสที่เราเองที่จะได้มาเจอธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมลองนึกย้อนไปดูสิโอ้โหมันไม่ง่ายเลยมาเจอมาใช้ชีวิตทั้งโลกอยู่ตั้งเยอะงานหลงระเริงไปเขานั้นเมื่อเรามีโอกาสได้มาเจอเราได้ปฏิบัติได้ทำนี้แล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดพัฒนาตัวเองให้เจริญที่สุดรักษาตัวเองทั้งสุขภาพร่างกายเลยต้องทำให้ดีถนอมให้มันได้อยู่ยาวๆเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ได้มากขึ้นให้เจริญขึ้นกันหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงนิพพานเราต้องภาคเพียรสะสมไว้เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่มันทางโลกีเนี่ยมันเลิกได้แล้วมันเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นมาเยอะแล้วเราก็มาตั้งใจภาคเพียรให้มากหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีก็เหมือนกันไม่ใช่มีง่ายๆแล้วก็มีไม่มากก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ตัวศาสนาก็อยู่ที่นี่แหละหมู่กลุ่มนี่แหละมิตรดีสหายดีคนสัมผัสได้เห็นได้เราก็จะได้มีโอกาสมาศึกษาช่วยกันนะอ่ะนโมทนาพวกเราทุกคนขาดกันเกินจะได้ในธรรมนะ